ี๋ยววันนี้เราได้คุยกันหลายเรื่องแน่ทีนี้เราเริ่มแล้วนะไม่เริ่มเกินเนาะเกินพอดีคุณลุงแป้ถามมาบอกว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้อธิบายให้ฟังเรื่องของเรือดำน้ำนะเมื่อวานนี้ที่ยกเลิกไปแล้วใช่ไหมใช่คือแต่เขาเลี่ยงไม่ใช้คำว่ายกเลิกนะคือเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นไม่ได้จัดรายการเพราะว่าคุณสุทินเนี่ยไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรืออธิบายแล้วอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังเอาเหรอบ่ายสามกว่าจะประชุมกว่าจะอะไรแล้วช่วงประมาณก่อน5โมงเย็นน่ะช่วงที่ต้องเข้ารายการเนี่ยเขาก็เหมือนว่าคุณสุทินจะลงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงลงมาก็แถลง5โมงกว่า5โมงนิดๆนั่นแหละจริงๆมันก็คือการยกเลิกโครงการเรือดำน้ำเรือลำแรกของกองทัพเรือนั่นแหละนะแต่เขาใช้คำว่าชะลอมันชะลอไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนเลยก็คือไม่เอาแล้วเรือดำน้ำที่กำลังต่ออยู่ครึ่งลำอ่ะคือจะเปลี่ยนทุกอย่างเงินที่ค้างอยู่ขอเอาไปโปะซื้อเรือฟริเกตแทนนะตอนแรกอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นเคยคุยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์ตอนนั้นก็งงอยู่ว่าเอ๊ะนายกเขาเข้าใจผิดหรือว่ามันมีแนวคิดแบบนี้จริงๆคือการแลกเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตอันนี้เป็นไปตามที่นายกเศรษฐาพูดเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพูดเลยว่าเชื่อได้ว่ามันต้องมีธงมาก่อนว่าต้องเอาแบบนี้เพราะว่าคุณสุทินเนี่ยพูดเรื่องเรือดำน้ำตั้งแต่แรกที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วว่ามันจะต้องมีทางออกทางอื่นใช่ไหมว่าเอ้ยเหมือนกับว่าไม่เอาเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีนเนี่ยเหมือนไม่มีจังหวะอยู่แล้วแล้วก็ในที่สุดอ่ะพอเรามาดูคุณเศรษฐาพูดดูอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยเหมือนเขาต้องการจะมาหยุดโครงการเรือดำน้ำนี่แหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์เรื่องปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อ่ะมันก็เลยมีเหตุผลพอดีแล้วจุดยืนของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นมาตลอดใช่ไหมว่าเขาก็โจมตีเรื่องของเรือดำน้ำมาตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มันเป็นจังหวะพอดีแหละแต่ถามว่ากองทัพเรือโอเคไหมกองทัพเรือเนี่ยไม่อยากได้เรือดำน้ำจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็ต้องพาดพิงรัฐบาลยุคคสช.ตอนนั้นพลเอกประวิตรเนี่ยเราได้ฉายาเป็นผู้ให้กำเนิดเรือดำน้ำจีนใช่ไหมก็รัฐบาลคสช.ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนอนุมัติโครงการนี้ใช่ไหมแต่มันก็ไม่น่าเชื่อนะพี่มันเหมือนมีอาถรรพ์จริงๆนะเรื่องเรือดำน้ำใช่ไหมเออคือไม่คือมีปัญหามาตลอดอะใช่ตั้งแต่ปีอะไรอ่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีอะไรสำหรับเรือดำน้ำอะตั้งแต่จำความได้เนี่ยตั้งแต่จำความตอนมาทำข่าวเนี่ยโอ้เขาก็พยายามซื้อมาทุกยุคทุกสมัยนะแต่มาเฉียดตอนนั้นเนี่ยกำลังจะซื้อคอกคุ้มจำได้มาที่มีเรื่องสินบนคอกคุ้มสวีเดนอะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโดนโจมตีหนักก็ไม่ได้ซื้อต่อมาในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือมีการพยายามมาตลอดเนี่ยเจรจาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เฉียดที่สุดเนี่ยก็มายุคคุณยิ่งลักษณ์ที่ตอนนั้นเยอรมันเขาขายมือสองให้หกลำปรากฏว่าก็รอไปรอมาเฉียดมากและเหมือนทุกอย่างจะได้และปรากฏรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตัดสินใจไม่เอาเพราะคือตอนนั้นเนี่ยมันต้องตัดสินใจในเวลาที่เขากำหนดพอช้าเนี่ยมันก็ไม่ได้อันนั้นก็มาครั้งหนึ่งแล้วอันนั้นเฉียดที่สุดจนมาครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลคสช.คืออันนี้คือเซ็นสัญญาไปแล้วจ่ายตังค์ผ่อนงบผูกพันแล้วต่อเรืออยู่ครึ่งลำแล้วอ่ะพี่คิดดูดิมันยังเกิดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ได้อ่ะจะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันก็ใช่ก็เผอิญงานมันมาเกิดคือถ้าไม่เกิดไอ้สถานการณ์รัสเซียยูเครนอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยนะอ๋อใช่มันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศใช่เนี่ยเผอิญและที่มันเกิดเนี่ยรัสเซียยูเครนขึ้นมามันก็เลยเป็นปัญหาที่เยอรมันก็ไม่สามารถจะขายเครื่องให้ได้แล้วมันก็เป็นความไม่รอบคอบของทางจีนด้วยนะที่ไม่ตกเขาเรียกว่าไม่อะไรกับเยอรมันให้มันชัดเจนเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเขาออกมาแถลงตอนนั้นเลยเขาบอกว่าจีนไม่ได้มาคุยกับเขาเรื่องนี้เลยซึ่งจีนเขาก็ชี้แจงว่าที่เขาไม่ได้คุยแบบชัดเจนว่าจะเอาเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันมาใส่ในเรือดำน้ำเราเพราะว่าปกติเขาใช้เครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยใส่เรือดำน้ำของกองทัพเรือจีนอยู่แล้วเขาก็คิดว่าไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยเขาก็น่าจะคิดนะว่าเอามาเนี่ยกองทัพเรือจีนเนี่ยไม่ได้ใช้เองเอามาขายให้เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยคือข้อบกพร่องเนี่ยจีนต้องรับไปเต็มเต็มแต่เมื่อวานคุณสุทินน่ะบอกเลยว่าจีนเขาบอกว่าให้เห็นใจเขาหน่อยเขาก็โดนเบี้ยวเหมือนกันหมายถึงโดนเยอรมันเบี้ยวซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราแล้วโอ้เดี๋ยวช่วงนั่นแหละมันก็คือมันเป็นเรื่องการเมืองอ่ะเอางี้ดีกว่าใช่แล้วอย่างนึงคือต้องบอกนะว่าเราซื้อเรือฟริเกตในราคา 17,000 ล้านอ่ะมันแพงเกินใช่ไหมแพงคือเล็กว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะแต่เล็กมองว่าเดิมเนี่ยตอนที่ครม.อนุมัติโอเคโดยระยะเวลาเนี่ยราคาเงินมันอาจจะขึ้นก็จริง
แต่ถ้าเราคิดเฉพาะตัวเรือของเรือดำน้ำจีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันประมาณ 12,500 ถึง 13,000 ล้านแต่ที่มันมีการเพิ่มอีก 3,000 กว่าล้านนี่คือเอามาสร้างโรงจอดอะไรภาคพื้นอาคารรองรับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เอาเงินทั้งก้อนแรกเนี่ยกลายเป็นราคาของเรือฟริเกตแล้วไปโปะให้เขาเพิ่มอีกพันล้านเป็น 17,000 ล้านทั้งที่พี่จีนอ่ะคุณเป็นคนผิดนะคุณต้องลดราคาหรือว่าอะไรให้เราแบบหนักหนาสาหัสกว่านี้หน่อยนี่แบบโอ้โหคิดเต็มๆเลยอ่ะอันนี้แค่น้ำจิ้มนะ แค่น้ำจิ้ม คือใช่คือเอาเป็นว่าถ้าเอาเรื่องเรือดำน้ำก่อนเลยแล้วกันนะพี่เพราะว่าก็เกริ่นมาเยอะแล้วเอาเรื่องโครงการเรือดำน้ำก่อนเลยนะเมื่อวานแถลงเฉพาะเรื่องนี้20นาทีตอนแรกเนี่ยแถลงเย็นตอนแรกนักข่าวนัดกันเฮ้ยอย่าถามเยอะนะคืออย่าถามเยอะอย่าอะไรเยอะเพราะข่าวเยอะมันพิมพ์กันปรากฏถึงเวลานี่โอ้โหคำถามที่มาแบบรัวๆคุณสุทินนี่แบบตั้งรับท่านไม่ไหวเลยเพราะว่าอะไรมาคือมันก็เกิดคือจริงๆเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยเขาได้รับการวอร์นิ่งมาสักประมาณสัปดาห์จำได้ไหมที่เล็กเคยบอกว่าทางทีมคุณสุทินเนี่ยเคยบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาเสนอทางเลือกเดียวให้ไม่ได้หรอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์เรือดำน้ำและถ้ากรณีว่าถ้าไม่ใช่ล่ะนั่นแหละกองทัพเรือก่อนที่คุณสุทินกับนายกจะไปจีนเนี่ยเขาก็เลยให้เสนอทางเลือกทางกองทัพเรือก็เลยเสนอไป2ทางคือถ้ากรณีว่าไม่เอาเรือดำน้ำเนี่ยไม่สามารถเดินหน้าได้ก็ให้เปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตหรือเรือ OPV ก็คือเรือตรวจการไกลฝั่งคุณสุทินบอกว่าก็นายกเศรษฐาคุณสุทินเนี่ยไปคุยกับทั้งสีจิ้นผิงแล้วก็นายกของจีนใช่ไหมเขาก็มองว่าเขาก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะเลือกแนวทางที่หนึ่งก็คือให้เปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ไปเจรจากันอีกครั้งหนึ่งภายในก่อนหมดสัญญาก็คือประมาณพฤศจิกายนนี้เนี่ยแหละก็ตอนแรกเขาบอกจะเอาอะไรนะไอเรืออะไรนะผิวน้ำอะไรก็คือเนี่ยแหละฟริเกตมันก็คือเรือผิวน้ำประเภทหนึ่งแต่ว่าเรือฟริเกตเนี่ยมันจะสามารถปราบเรือดำน้ำได้แต่พี่ส่วนใหญ่เรือฟริเกตอ่ะมันคือเมื่อวานคุณสุทินน่ะคืออีกเหตุผลหนึ่งคือคุณสุทินเขากลัวโดนฟ้องก็คือว่าถ้าแก้สัญญาไงถ้าแก้ว่าจากเครื่องเยอรมันมาเป็นเครื่องจีนเนี่ยเขากลัวว่าจะมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเดี๋ยวจีนมาฟ้องอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากมีปัญหาอะไรคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานน้องนักข่าวก็ถามว่าอ้าวกองทัพเรือเขาทำเอกสารเขายืนยันเขาไปตรวจสมรรถนะของเครื่องยนต์จีนมาแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วทำไมรัฐบาลนี้ไม่เปลี่ยนให้ก็คือเหมือนกับว่าลำแรกเนี่ยก็หยวนๆไปใช้เครื่องยนต์จีนคุณสุทินสวนเลยบอกว่าแล้วประชาชนรับได้ไหมกับเครื่องยนต์จีนกระแสสังคมรับได้ไหมซึ่งนักเมื่อวานนี้นักข่าวกับคุณสุทินก็เหมือนโต้กันอ่ะแล้วคุณสุทินรู้แน่ว่าประชาชนเขารับไม่ได้คือเขาฟังคือมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ไงว่าเฮ้ยไม่มั่นใจเพราะว่าคุณสุทินก็คือมันก็จริงอ่ะคือมันไม่เคยใช้ในเครื่องมันเป็นเครื่องที่เพิ่งผลิตยังไม่เคยใช้ในเรือดำน้ำใดมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มั่นใจแต่ว่าด้วยความที่ว่ากองทัพเรือไปดูการทดสอบไปอะไรแล้วมันเหมือนเป็นไฟบังคับที่จะต้องเดินหน้าโครงการนี้ให้จบจะไปยกเลิกไม่ได้เพราะเริ่มในยุคคสช.ด้วยก็อยากจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าคุณสุทินก็บอกว่าคืออันนี้ทำให้เรามองว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยแต่เขาก็ให้ความหวังนะว่าในห่วง4ปีที่เขาอยู่เนี่ยถ้าอยู่ถึงถ้ามีจังหวะก็ให้ตั้งโครงการใหม่พิจารณาใหม่เลยประเทศนู้นประเทศนี้ก็คือเหมือนแต่มันก็ยากไงใช่คือมันก็แบบในเมื่อมันผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วยังมีปัญหาไม่รู้กี่ด่านต่อกี่ด่านใช่พี่แล้วคิดดูเด่นถ้าอีก4ปีกว่าจะเลือกกว่าจะอะไรโอ้โหเทคโนโลยีเรือดำน้ำมันไปถึงไหนแล้วคือทหารเรือก็จะตกยุคก็อาศัยไปฝึกของประเทศอื่นเขาแล้วกันจริงๆอ่ะในระหว่างนี้นะจีนเนี่ยถ้ามีเยื่อใยกับเราแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่นั่นนะให้เรือดำน้ำมือสองเรามาฝึกขำๆก่อนก็ได้เพราะว่าอะไรพี่เราอะสร้างระบบภาคพื้นรองรับไปหลายพันล้านแล้วนะแล้วปัญหาคืออะไรป่ะคันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนตึกร้างอะใช่ใช่ไหมพี่แล้วที่ปัญหาที่ตามมาคือไอ้ระบบภาคพื้นเนี่ยเขาทำสัญญากันไปแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเดี๋ยวคอยดูมีการฟ้องร้องอะไรกันอีกมันไม่ใช่คือหันไปทางไหนก็เจอเรื่องการฟ้องร้องแหละเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันช่วงหน้ารวมถึงอีกหลายเรื่องนะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะค่ะ